้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะวันนี้มาฟังกันต่อเลยค่ะกับนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องฟอนคอนแห่งอยุธยาผลงานของแคลร์คิฟฟ็อกซ์นะคะแปลโดยกล้วยไม้แก้วสนธิจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์นันมีบุ๊กส์ค่ะวันนี้เสนอเป็นตอนที่8แล้วนะคะฟอนคอนเริ่มไม่แน่ใจว่าทาสคนสวยของเขาสามารถที่จะเข้าใจภาษาอังกฤษได้แล้วก็อาจจะเป็นสายให้กับเจ้าท่าคนใหม่ก็คือพูดง่ายๆทรยศเขานั่นเองอีบุญเป็นทาสที่ฉลาดสวยแต่ฟอนคอนก็เริ่มไม่แน่ใจจอร์ดเองก็แทบไม่อยากจะเชื่อนะคะเพราะว่าเขาก็มองว่าทาสนั้นโง่มีสติปัญญาเพียงน้อยนิดจะมาเข้าใจภาษาอังกฤษได้ยังไงเอาล่ะค่ะมาติดตามกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะว่าชีวิตของคอนสแตนตินฟอนคอนในเมืองมาริดจะเป็นอย่างไรต่อไปตอนนี้เขากำลังคอยคำสั่งกับงานพิเศษที่ค่าจ้างยั่วยวนใจจนกระทั่งเขาปฏิเสธไม่ได้งานนี้จะนำพาเขาไปสู่อะไรไปเจออะไรฝันค่อนแห่งอยุธยาตอนที่8เชิญค่ะเย็นวันเดียวกันนั้นคอนสแตนตินนั่งคอยคำสั่งจากนายจ้างผู้ลี้ลับฝนที่ตกหนักเมื่อตอนเย็นขาดเม็ดไปแล้วเสียงกบร้องอย่างร่าเริงหยาดฝนเม็ดโตร่วงหล่นจากคาคบไม้สู่ใบกล้วยแล้วไหลเรื่อยลงโอ่งรองน้ำสำหรับอาบค่ำแล้วทาสคนหนึ่งเดินผ่านมาเงียบๆใช้เทียนจุดตะเกียงทองแดงที่วางอยู่บนโต๊ะเตี้ยๆบนชานเรือนอีบุญเปิดประตูแล้วยิ้มให้อาหารเย็นเสร็จแล้วเขานั่งขัดสมาธิหน้าต่างไม้เป็นต่างไม้สักนะคะตัวใหญ่จากนั้นอาหารหลายจานก็เริ่มทยอยกันเข้ามาโดยมีอีบุญเป็นผู้สั่งการหล่อนตักข้าวใส่ถ้วยให้เขาวางถ้วยกระเบื้องเอาไว้หลายรอบแล้วลงนั่งคุกเข่าข้างๆคอนสแตนตินรู้สึกทนเธอไม่ได้ขึ้นมาทันทีเมื่อคิดว่าผู้หญิงคนนี้คนที่ดูแลเขาด้วยความเอาใจใส่นอนร่วมเตียงกับเขาบีบนวดให้เขาจะสามารถทำให้เขาพลาดการค้าสำคัญซึ่งเขามุ่งหวังอย่างที่สุดแล้วก็ทำให้เขาแทบหมดตัวยิ่งคิดก็ยิ่งเห็นว่าคำบอกเล่าเกี่ยวกับอีบุญน่าเชื่อถือเขาต้องการพิสูจน์ให้แน่ใจอีบุญก่อนหน้านี้แกเคยอยู่ที่ไหนมาก่อนอีบุญทำท่าแปลกใจท่านเจ้าท่ายกอีชันให้นายจอร์ดอีชันก็นึกว่าใต้เท้ารู้แล้วซิอีกแกโตมาจากในวังหรือไงอีชันอยู่ในวัง2ปีได้ฝึกการบ้านการเรือนก่อนจะมาอยู่ที่นี่นายคนก่อนของอีชันเป็นคนอังกฤษท่านเจ้าท่าเห็นว่าอีชันรู้จักประเพณีของพวกฝรั่งดีอาจทำให้พวกเขาพอใจได้จึงยกอีชันให้นายจอร์ดอีบุญตอบด้วยสีหน้าสงบเรียบเฉยคอนสแตนตินห้ามใจตัวเองไม่ให้ตั้งคำถามที่ค้างคาอยู่ในสมองมาตั้งแต่วันวานคำถามที่ว่าหล่อนรู้ภาษาอังกฤษหรือไม่ถึงอย่างไรหล่อนก็คงปฏิเสธแกไม่เสียใจหรือไงที่ต้องจากบ้านที่เคยอยู่มาตั้งแต่เล็กใต้ทาว่าอะไรนะเจ้าคะแกชอบอยู่ในวังของเจ้าท่าหรือพอใจที่ถูกยกให้ฝรั่งอีฉันเป็นทาส
ก็ต้องทำตามคำสั่งของนายจริงอยู่อีฉันเคยนึกกลัวเมื่อมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆอีฉันรู้จักบ้านฝรั่งแต่อีเด็กที่ใต้เท้าเอามาเมื่อวานนี้ไม่เคยเห็นฝรั่งมาก่อนมันเล่าว่ามันเพิ่งจะมาจากบ้านนอกคอนสแตนตินมัวแต่วุ่นจนเกือบลืมเด็กหญิงเรียกมันมาสิอีบุญเอามือปิดปากยิ้มไต้เท้าเจ้าขาอีนั่นยังไม่พร้อมที่จะโผล่มาที่นี่หรอกเจ้าค่ะมันยังต้องเรียนรู้อีกมากกว่าจะช่วยงานอีฉันได้หล่อนเรียกคนรับใช้ที่นั่งคอยข้างประตูถ่ายทอดคำสั่งของนายไม่นานชายคนนั้นก็กลับเข้ามาผลักเด็กเข้ามาด้วยเด็กมีท่าทางหวาดกลัวจนตัวแข็งคอนสแตนตินถามว่าอายุเท่าไหร่เด็กเงียบอีบุญตอบแทนว่าอีฉันบอกแล้วมันเป็นเด็กชาวบ้านไม่รู้กระทั่งอายุของตัวเองเด็กหญิงยืนตัวตรงหลบตาลงต่ำสองมือกุมผ้านุ่งสีซีดทาดรับใช้ดุเบาๆแกก้มตัวลงไหว้อย่างต่ำไม่เหลือบตาขึ้นไม่ต้องกลัวเข้ามาใกล้ๆสิเด็กทำตามก้มตัวอีกครั้งมือเต็มไปด้วยรอยไหม้แล้วก็ร่องรอยของการทำงานหนักตีนใหญ่แข็งกระด้างแบบเด็กชาวบ้านที่วิ่งในท้องนาหรือบนถนนโปรยกรวดระยะทางไกลๆคอนสแตนตินนึกในใจว่าน่าเอ็นดูดีเขาพินิจพิจารณาดูใบหน้าเย๋เกดูดีๆแล้วเด็กนี่สวยทีเดียวและจะยิ่งสวยมากขึ้นเมื่อเนื้อตัวสะอาดอีฉันว่าพ่อมันคงหลงลูกสาวหน้าดูเวลาที่พรรณนาให้ใต้เท้าฟังคงคิดไม่ถึงหรอกว่าบ้านผู้ดีขนาดนี้ต้องเลือกเฟ้นขนาดไหนบางทีถ้าส่งเข้าครัวหรือว่าให้ทำสวนคอนสแตนตินไม่ตอบคงจ้องมองเด็กหญิงแกชื่ออะไรองเหนือจ้ะนายอีองเหนือเจ้าค่ะใต้เท้าอีบุญแก้เสียงเขียวอีฉันบอกแล้วว่าตอนนี้มันเป็นทาสต้องหาชื่ออื่นให้อีฉันว่าเงียบทีนะคอนสแตนตินสั่งอีบุญคัดตาในความแตกต่างระหว่างนางบำเรอซึ่งแบกเครื่องประดับเต็มตัวกับเด็กคนนี้เด็กที่มีแต่ความยากจนและความซื่อคอนสแตนตินคิดถึงสุจิขึ้นมาทันทีเมื่ออีบุญโดนตวาดหล่อนตัวแข็งก้มหน้าอย่างนอบน้อมในตาสีดำดูขุ่นมัวทำไมไม่มีคนหาอะไรให้มันอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ไต้เท้าแค่สั่งว่าให้หาข้าวให้มันกินคอนสแตนตินยั้งใจที่จะไม่ตบหน้าอีบุญเขาสงบจิตใจอยู่ครู่หนึ่งองเหนือแกจะได้เสื้อใหม่ต้องช่วยทำงานในครัวแล้วก็แกมีหน้าที่บูชาศาลพระภูมิอีบุญสะดุ้งนอกจากคอนสแตนตินจะเข้าไปยุ่มย่ามในการบริหารบ้านของหล่อนแล้วการบูชาศาลพระภูมิยังถือเป็นงานที่มีเกียรติซึ่งเป็นหน้าที่ของหล่อนเขาทำให้หล่อนเสียหน้าเขาจึงกล่าวแก้ว่าอีบุญจะเป็นคนช่วยสอนให้เพราะว่าฉันไม่รู้เรื่องพวกนี้ฉันสัญญากับพ่อของแกว่าจะเลี้ยงดูแกอย่างดีอีกอย่างพรุ่งนี้เช้าแกไปหาพ่อได้ไปได้แล้วไม่ต้องกลัวเด็กหญิงก้มลงกราบลาในขณะที่ยังมีน้ำตาอยู่เต็มตาสวยมากคอนสแตนตินหลุดปากพึมพำเมื่อเด็กหญิงพ้นไปจากห้องอีบุญเลิกคิ้วที่เขียนสีดำโก่งงามขึ้นเล็กน้อยมันคงจะสวยขึ้นหากหมดคราบคนบ้านนอกที่ไล่ต้อนฝูงหมูและสลัดกิริยาแบบชาวบ้านออกใต้เท้าแน่ใจหรือเจ้าคะว่าการให้มันไปหาพ่อจะเป็นการดี
มารยาทของมันอาจจะเลวลงฉันไม่ใช่แขกมัวหรือว่าเปอร์เซียนี่จะได้กักขังผู้หญิงไว้ในบ้านมานวดให้หน่อยสิอีบุญค้อมตัวอย่างสุภาพแต่ตอบว่าใต้เท้าคงจะเครียดเกินกว่าที่ความสามารถน้อยนิดของอีบุญจะช่วยผ่อนคลายได้อีฉันจะไปเรียกยายเท่าตาบอดมาให้แกเป็นหมอนวดมืออาชีพเหมาะที่จะรับใช้ใต้เท้าคืนนี้แล้วหล่อนก็ลุกขึ้นจากไประบายความขุ่นเคืองออกทั่วร่างรุ่งเช้าคอนสแตนตินออกไปล้างหน้าเวลาเช้าตรู่รู้สึกเหมือนไม่ได้นอนมาทั้งคืนเขากระวนกระวายใจนึกภาพตัวเองเดินเรือในภาวะอากาศเช่นนี้นึกด่าตัวเองที่ยอมถูกล่อด้วยทองแท่งแต่เขาจะทำสิ่งอื่นใดได้เล่าเมื่อเดินออกจากห้องน้ำเขากำลังคิดว่าควรจะเรียกอีบุญมาโกนหนวดให้ดีไหมเขาเห็นอ่องเหนือลอดประตูเล็กด้านข้างเข้ามาเป็นประตูที่นำไปสู่ทางเดินแคบๆซึ่งไม่ใช่ถนนแกถือมาลัยดอกมะลิสำหรับบูชาสารพระภูมิมาด้วยเมื่อเห็นคอนสแตนตินแกหยุดกึกแล้วชูมาลัยให้ดูอย่างคลาดคลาดคล้ายกับจะอธิบายเหตุผลในการออกไปข้างนอกเขายิ้มให้เมื่อแกค้อมตัวลงได้พนุ่งใหม่แล้วหรือพอใจไหมเด็กหญิงหน้าแดงนายท่านข้าเพิ่งมาจากตลาดไปหาพ่อมาพ่อบอกว่านายต้องซื้อข้าวเอาไว้มากๆเพราะแกกลัวจะไม่พอและต้องซื้อดินปืนมากๆด้วยเพื่อป้องกันตัวคอนสแตนตินมองอย่างสงสัยใช่ฉันรู้ว่าต้องซื้อดินปืนกับข้าวมากๆแต่จำนวนเท่าไหร่และจะให้ไปส่งที่ไหนข้าไม่รู้พ่อบอกแค่นี้แล้วแกก็วิ่งไปยังศาลพระภูมิในสวนตื่นเต้นยินดีที่ได้บูชาเทพประจำบ้านด้วยมาลัยสวยเด็กนี่ก็เป็นเหมือนกับสายสืบเป็นคนคอยส่งข่าวนั่นเองคอนสแตนตินกระวนกระวายที่ยังไม่ได้รับคำตอบเขาลูบหน้าแล้วก็นึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้โกนหนวดชักรู้สึกขัดใจอีบุญคงจะงอนเขาเขาตะโกนเรียกแต่ก็ไม่เป็นผลอองเหนือวิ่งมาขอโทษแทนพี่บุญให้มาเรียนว่าเขาป่วยขอให้นายท่านเรียกใช้คนอื่นแทนผู้หญิงคนนี้พยายามให้เขานึกเสียดายที่วังของเจ้าท่ามีการอบรมกระทั่งมารยาทีเดียวเขาก็เลยถามเด็กหญิงว่าอองเหนือแกโกนหนวดเป็นไหมข้ายังไม่เคยทำแต่ว่าจะลองดูถ้าอย่างนั้นวันนี้ยังไม่ต้องทำก็ได้ไปตามอีสายมาแล้วแกคอยดูเอาไว้ถ้าพรุ่งนี้อีบุญอาการดีขึ้นแกค่อยฝึกต่อจากนั้นคอนสแตนตินก็ไปพบกับจอร์ดเราจะแอบไปหาซื้อข้าวจำนวนมากได้ที่ไหนกันจอร์ดเนี่ยนายใช้คำว่าเราแล้วนะจอร์ดประชดใช่คือว่าฉันรู้ว่าฉันทำอะไรไม่ได้ถ้าขาดนายเราต้องใช้ของที่ตุนเอาไว้แต่ฉันไม่รู้ว่าต้องหาเพิ่มอีกเท่าไหร่นายคุยกับคนขายก๋วยเตี๋ยวแล้วหรือยังชายผู้นั้นบอกว่าเราต้องรักษาความลับเพราะว่าพวกเราชาวยุโรปมักถูกสอดส่องอยู่ตลอดเวลาคนขายก๋วยเตี๋ยวเป็นแค่คนส่งข่าวรู้เรื่องไม่มากไปกว่าลูกสาวจะเป็นลูกจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเรามีดินปืนอยู่เท่าไหร่กันจอดก้มตัวลงอ่านสมุดทะเบียนบนโต๊ะอย่างมากก็แค่20ถังที่ว่าดินปืนจำนวนมากนะไม่ค่อยชัดเจนนักแต่ถึงอย่างไรก็มีไม่พอสำหรับทอง8แท่งแล้วเราก็ไม่ได้สั่งเอาไว้สำหรับหลังฤดูมรสุมแบบนี้ฉันรู้แต่เราจะหาที่ไหนได้อีกล่ะจอร์ดนิ่งคิดมองไปทางท่าเรือและคลังสินค้าของบริษัทคู่แข่งมีทางเดียวคือจากบริษัทอังกฤษนายจะบ้าเหรอนั่นเท่ากับไปโพ้นธนากับเจ้าท่าทีเดียวนะไม่ฟังนะคอนสแตนตินนายรู้จักริชาร์ดเบอร์นาบีหัวหน้าสถานีคนใหม่ใช่ไหมล่ะ
คอนสแตนตินยักษ์ใหญ่เขาเคยพบกับเจ้าหน้าที่คนใหม่ของบริษัทที่มาริดถึงแม้จะไม่มีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการแต่ว่าคนคนนี้ก็มีอำนาจสั่งสินค้าเพื่อประคับประคองกิจการของบริษัทที่กำลังร่อแร่แล้วไงนายคนนี้ชอบบ่นเรื่องเงินเดือนสภาพความเป็นอยู่ที่นี่และเรื่องที่เขาต้องขึ้นกับผู้อำนวยการของบริษัทที่มาดรัสเราจะล่อเขาได้ง่ายมากนะด้วยการชี้ช่องทางหาลำไพ่พิเศษเขาสามารถซื้อข้าวได้อย่างเปิดเผยใครจะไปสงสัยว่าบริษัทอังกฤษทำการลักลอบค้าแล้วเขาก็มีดินปืนด้วยเราจะพูดกับเขาว่ายังไงพูดมากพอที่จะให้เขาเข้าใจว่าเป็นเรื่องลับฉันรู้ว่านายเป็นคนไม่ประมาทและอยากทำงานกับฉันคนเดียวแต่ฉันคิดว่าเรื่องนี้เราขาดเบอร์นาบีไม่ได้นายจะต้องรับเขาเอาไว้หรือมิฉะนั้นก็ต้องไปทำกับฉันคอนสแตนตินลุกขึ้นยืนเริ่มรู้สึกเห็นด้วยจอร์จฉันให้นายเป็นคนคุยกับเขาแต่ว่าอาจไม่จำเป็นต้องพูดถึงเรื่องทองแปดแท่งนะฉันหมายความว่าบอกพอให้เขารู้ว่าต้องเงียบแต่ไม่ได้ทำให้เขานึกกลัวหรืออยากเอาเราไปขายกับเจ้าท่านี่นาอีกอย่างนายต้องเป็นคนเจรจากับเขาส่วนฉันจะเป็นคนไปหยั่งเชิงดูเขาอาจจะเป็นคนซื่อสัตย์ก็ได้ใครจะรู้ในกรณีที่เขาเห็นด้วยกับหลักการนายจะต้องเป็นคนตั้งข้อเสนอเวลานายไปอย่าลืมบอกให้เขาระวังพวกทาสด้วยล่ะเดี๋ยวจะหลุดปากต่อหน้าพวกนั้นอีกเย็นวันเดียวกันนั้นจอร์จวิ่งเข้ามาในคลังสินค้ากระโจนพรวดๆขึ้นบันไดมาถึงห้องทำงานนายได้พบเบอร์นาบีหรือเปล่าจอร์จบอกว่าเขาจะมาที่นี่เมื่อฝนซาฉันคิดว่าคลังสินค้าเหมาะที่สุดสำหรับการนัดพบเราแน่ใจได้ว่าไม่มีใครแอบฟังและเมื่อตอนใกล้ค่ำเบอร์นาบีหัวหน้าสถานีของบริษัทอังกฤษก็มาถึงผมสีแดงเปียกลู่แนบใบหน้าน้ำหยดเป็นสายฤดูมรสุมที่นี่แย่กว่าที่มัดราสอีกถนนตามท่าเรือก็ไม่ได้ปูหินเท้าของฉันเปื้อนโคลนหมดเบอร์นาบีทิ้งตัวลงนั่งบนเก้าอี้หวายเขามองคอนสแตนตินกับจอร์จสลับไปมาไม่กล่าวว่าอะไรเขากำลังรอว่าคนทั้งคู่จะพูดว่าอะไรและทำไมถึงเรียกเขามาเบอร์นาบีจะตกลงหรือไม่กับข้อเสนอที่จอร์จและคอนสแตนตินจะเสนอติดตามได้ช่วงหน้ากับเรื่องฟอนคอนแห่งอยุธยาและที่สำคัญนะคะภารกิจนี้จะประสบผลสำเร็จอย่างที่คอนสแตนตินคาดหวังเอาไว้หรือเปล่าแล้วมันจะนำเขาไปสู่อะไรห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของนวนิยายฟอนคอนแห่งอยุธยางานเขียนของแคลร์คีฟฟ็อกแปลโดยกล้วยไม้แก้วสนธิจัดพิมพ์โดยนันมีบุ๊กส์นะคะเริ่มที่จะสนุกและก็น่าติดตามแล้วค่ะกับเรื่องราวของหนุ่มชาวกรีกผู้ต้องการมาทำตามความฝันของตัวเองมาผจญภัยเผชิญโชคแต่ขณะเดียวกันหนทางก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะเอาละค่ะเราไปฟังกันต่อเลยนะคะว่าเบอร์นาบีซึ่งเป็นหัวหน้าสถานีของบริษัทอังกฤษจะว่าอย่างไรกับข้อเสนอนี้หุ้นส่วนทั้งสองสบตากันไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงในที่สุดจอร์จก็เป็นฝ่ายเริ่มฉันว่าพวกเรารู้ดีว่ามาพบกันที่นี่ด้วยเหตุใดคือมีคนเสนองานให้กับคอนสแตนตินและเขาอยากให้พวกเรามีส่วนร่วมด้วยมีข้อเสนอเกี่ยวกับดินปืนเราได้ยินมาว่าคุณเพิ่งได้รับดินปืนจำนวนมากเมื่อเร็วๆนี้คุณพอจะช่วยเราได้ไหมล่ะเบอร์นาบีตอบว่าถ้าพวกคุณต้องการซื้อดินปืนก็ไม่จำเป็นต้องระแวดระวังถึงขนาดนี้ใครเป็นลูกค้าของคุณคราวนี้คอนสแตนตินเป็นคนตอบฉันสัญญาไว้ว่าจะไม่บอกใคร
ถ้าอย่างนั้นก็พอจะเดาได้ว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายก็ไม่ใช่เสียทีเดียวใครเป็นคนซื้อนั้นไม่สำคัญขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเอาไปทำอะไรจอยก็แทรกขึ้นก่อนที่การสนทนาจะลามไปถึงจุดประสงค์ในการใช้ดินปืนถึงแม้เราจะสามารถซื้อดินปืนของคุณได้อย่างเปิดเผยแต่เราก็ยังต้องการข้าวเป็นจำนวนมากที่มริดใครๆก็รู้ว่าเราไม่ได้ค้าข้าวแต่คุณสามารถซื้อได้ในนามของบริษัทโดยไม่มีใครแปลกใจเงียบเบอร์นาบีมองหน้าชายทั้งสองขบนิ้วโป้งอย่างครุ่นคิดลุกขึ้นเดินเท้าเปล่าไปมาในห้องปกติในอินเดียเราไม่ค่อยส่งข้าวกับดินปืนให้ลูกค้าเอกชนเราอาจขายข้าวได้ในบางปีที่เก็บเกี่ยวได้น้อยหรือขายดินปืนก็เป็นได้แต่ถ้าขายทั้งสองอย่างพร้อมกันอย่าว่าฉันดูถูกเลยนะแต่พ่อค้าอื่นๆโดยเฉพาะชาวเปอร์เซียน่าจะแอบขายให้ลูกค้าของคุณได้ง่ายกว่าห้างของพวกคุณไม่ใช่ห้างใหญ่ที่สุดในเมืองฉันจึงค่อนข้างเชื่อว่าลูกค้าของคุณไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามซึ่งฉันเองก็ไม่อยากรู้ต้องมีจุดประสงค์ทางการทหารจริงไหมเขามองหน้าคนทั้งสองเพื่อหาคำตอบแต่ก็ไม่มีคำตอบเบอร์นาบีจึงกล่าวต่อว่าฉันเชื่อว่าเขามีจุดประสงค์ที่จะข้ามหน้าบริษัทอังกฤษและฮอลันดาในเมื่อลูกค้าของคุณไม่ต้องการเจรจากับเราเรื่องศึกสงครามก็แปลว่าเป็นเรื่องเสี่ยงอันตรายเมื่อเสี่ยงอันตรายก็ต้องมีค่าตอบแทนจริงไหมจอร์ดมองหน้าคอนสแตนตินคอนสแตนตินไม่พูดอะไรตั้งใจรอให้เบอร์นาบีพูดจบแต่เมื่อความเงียบเข้าครอบคลุมเขาจึงพูดห้วนๆว่าคุณก็รู้ว่าเราขอซื้อเฉพาะข้าวกับดินปืนไม่เห็นจะเป็นอันตรายสำหรับคุณเบอร์นาบีหัวเราะถามถึงการนำส่งสินค้าพวกคุณจะนำส่งสินค้าอย่างไรจะเดินเรือคนเดียวโดยเป็นทั้งกัปตันทั้งกะลาสีเหรอแล้วจอร์ดเพื่อนของคุณเป็นนายท้ายเรือกับเด็กประจำเรือกระมังเชื่อเถอะคุณจะต้องใช้ฉันด้วยฉันมีประสบการณ์ในการเดินเรือแถบนี้ไม่อย่างนั้นบริษัทจะส่งมาประจำที่มาริดเพื่ออะไรและยังมีผู้จงรักภักดีอีก2คนเป็นชาวมะละบาแต่ขอถามตรงๆนะในเมื่อคุณไม่ยอมเข้าใจคุณจะจ่ายฉันเท่าไหร่คอนสแตนตินนิ่งไม่ใช่เพราะว่าตกใจกับคำถามที่ตรงเป้าแต่เห็นว่าผู้พูดรวบรัดเกินไปเบอร์นาบีเข้าใจได้แจ่มชัดแล้วก็เร็วเกินไปด้วยซ้ำแต่เบอร์นาบีก็เป็นคนที่เหมาะสมคอนสแตนตินบอกว่าฉันกำลังรอฟังคำสั่งที่ชัดเจนอยู่จึงไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้คนของคุณแต่อย่างไรก็ตามฉันขอขอบคุณและคิดว่าคุณจะขายสินค้าให้เอาเป็นว่าดินปืน100ถังข้าว 5,000 ธนานคือราวๆ250กระสอบไม่เอาปืนคาบศิลาด้วยหรือเอาด้วย150กระบอก1/3ของอะไรกันของราคาที่มีคนเสนอให้พวกคุณน่ะสิคอนสแตนตินยิ้มแล้วพูดจาหวานล้อมแบบที่เขาชอบทำจนกระทั่งจอร์ดอึดอัดคอนสแตนตินกล่าวกับเบอร์นาบีว่าริชาร์ดขอเรียกคุณอย่างนี้ได้ไหมฉันว่าเราไม่ควรจะพูดกันเสียงแข็งแบบนี้ในเมื่อเรากำลังเจรจาการค้าที่มีความสำคัญมากสำหรับพวกเราทุกคนคุณเองก็พูดว่าห้างของเราไม่มีอำนาจมากนักเล็กกระจ้อยร่อยเมื่อเทียบกับบริษัทอังกฤษของคุณเราต้องการความช่วยเหลือจากคุณและยินดีให้ราคาตามสมควรเชื่อเถอะมาดูกันว่าราคาเท่าไหร่ถึงจะถูกใจทุกคนแถวบ้านฉันในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเราพูดกันว่าการค้าที่ไม่ให้ผลประโยชน์แก่ทุกคนไม่ใช่การค้าที่ดีฉันคิดถึงเงินจำนวนหนึ่งแต่ยังไม่ได้คุยกับจอร์ดเอาเป็นว่าเงิน10แท่งเป็นยังไงเบอร์นาบีใส่หน้าไม่ฉันเกือบจะไม่คุ้มทุนถ้าอย่างนั้น
เสนอราคามาสิคุณรู้ราคาข้าวดีกว่าเราเงิน20แท่งฉันจะให้ชาวมะละบามาช่วยส่งของด้วย15เถอะนะฉันให้มากกว่านี้ไม่ได้ต้องขอโทษด้วยเบอร์นาบีลุกขึ้นยื่นมือให้คอนสแตนตินจับจอร์ดหันหน้าไปทางหน้าต่างเพื่อซ่อนรอยยิ้มสรุปว่าเบอร์นาบีตกลงนะคะตกลงที่จะขายของให้เขาเดินไปยังตู้เหล็กที่ใช้เก็บกระดาษและเอกสารสำคัญของห้างหยิบไวน์จากโปรตุเกสออกมาพ่อตาของฉันให้ไวน์หายากขวดนี้ไว้สำหรับฉลองเมื่อมีลูกแต่ฉันเองยังไม่มีทายาทตอนนี้เรามาฉลองความร่วมมือของเรากันเถอะพวกเขาใช้เวลา3วันต่อมาเพื่อเตรียมการแต่ก็ต้องปรวนแปรเพราะองค์เหนือนำคำสั่งมาถ่ายทอดเช่นเคยเด็กหญิงมาหาคอนสแตนตินในเวลาเช้าขณะที่เขานั่งกินผลไม้และดื่มน้ำชาอยู่ในสวนในช่วงมรสุมทุกคนพยายามใช้เวลาอยู่นอกบ้านให้มากที่สุดเพราะว่าจะต้องทนอุดอู้อยู่ในบ้านเป็นเวลาหลายชั่วโมงฟังแต่เสียงลมเสียงฝนและเสียงยุงอีบุญเพิ่งจะรินชาจีนราคาแพงใส่ในถ้วยกระเบื้องระบายสีใบเล็กหล่อนขมึงตาใส่เด็กหญิงซึ่งนั่งพนมมือรอให้นายหันมามองคอนสแตนตินพยักหน้าไล่อีบุญอีบุญลุกออกไปโดยไม่พูดอะไรมันคงจะงอนไปอีกสัก4วันจะคุ้มกันไหมนี่นายท่านว่าอะไรไม่มีอะไรหรอกฉันพูดกับตัวเองไหนบอกมาสิอีบุญไม่ดุแกหรือที่เรียกฉันว่านายแทนที่จะเรียกใต้เท้าข้าขออภัยนายท่านใต้เท้าคำชั้นสูงพวกนี้ข้าแทบจะไม่เคยได้ยินแถวหมู่บ้านจึงไม่เข้าใจถึงความแตกต่างฉันก็เหมือนกันแต่แกน่าจะใช้ตามนั้นจะได้ไม่มีปัญหากับอีบุญอีกแกมีข่าวสำหรับฉันใช่ไหมจากพ่อจ้ะใต้เท้าเขาจะบอกให้ว่าจะให้ไปที่ไหนก่อนเรือถอนสมอแต่ใต้เท้าไม่ควรจะใช้เรือเร็วควรใช้เรือฉลอมจะดีกว่าก็ส่งข่าวมาเป็นระยะนะคะเรือฉลอมเป็นเรือบรรทุกสินค้าที่มีเสากระโดงเดียวใช้เดินทางชายทะเลตั้งแต่ช่องแคบมะละกาตอนใต้ไปจนถึงสันดอนลุ่มแม่น้ำอิระวดีตอนเหนือทีแรกคอนสแตนตินโล่งใจแต่แล้วก็สะดุ้งจะเกิดสงครามที่ชายทะเลเขาไม่ต้องเดินเรือไปจนถึงชวาแต่จะไปที่ใดเล่าสุลต่านมลายูหลายเมืองใฝ่ฝันที่จะล้มล้างพระเจ้ากรุงสยามคอนสแตนตินคิดถึงเมืองถลางเป็นแห่งแรกเพราะเป็นเมืองใกล้ที่สุดมั่งคั่งที่สุดและรุ่งเรืองทางการค้าตั้งอยู่บนเกาะที่เหมือนกับถูกเนรมิตขึ้นเพื่อนักเดินเรือโดยเฉพาะน้ำลึกนิ่งสงบโรงเล่าของชาวจีนเต็มไปด้วยผู้หญิงที่มีไว้คอยปรนเปรอพวกกะลาสีที่ท่าเรือก็มีเรือสินค้ามากมายรวมทั้งเรือของพวกบริษัทอังกฤษและฮอลันดาหากเป็นเช่นนั้นเหตุใดจึงต้องใช้นักลักลอบค้าในเมื่อถลางติดต่อค้าขายกับทุกชาติคอนสแตนตินเอามือกุมขมับอย่างสิ้นหวังมองเห็นคำตอบเด่นชัดเพราะไม่มีใครอื่นจะยอมทำนั่นเองมีแต่ห้างเล็กซึ่งขัดสนเงินทองแล้วก็มีหนี้สินล้นตัวจึงยอมเอาอนาคตเข้าเสี่ยงเพื่อผลประโยชน์ระยะสั้นเขาจะถอนตัวได้อย่างไรเวลานี้ทองสองแท่งที่เขารับมากำลังผูกมัดเขาอย่างแน่นหนาราวเครื่องพันธนาการเขาหายใจลึกๆพยายามข่มความตกใจไม่แน่หรอกถลางอาจต้องการแข็งเมืองต่อสยามแต่ยังไม่มีสิ่งใดแน่นอนเขาตัดสินใจที่จะไม่พูดข้อสงสัยของตนกับจอร์ดถ้าจอร์ดพิจารณาแล้วได้ข้อสรุปเช่นเดียวกันก็ช่างเถิดหากรู้ตัวล่วงหน้าเร็วเท่าไหร่พวกเขาก็จะยิ่งปลอดภัยการหาเรือฉลอมในฤดูนี้ทำได้ไม่ยากนักบริษัทอังกฤษ
ก็มีอยู่หลายลำคอนสแตนตินมองไปรอบกายสวนกลับมีสีสดใสดังเดิมองเหนือยังยืนกุมมืออยู่ตรงหน้าเขาองเหนือนึกแปลกใจสีหน้าของนายฝรั่งซึ่งมีท่าทีไม่ค่อยสบายใจเมื่อสักครู่นี้แต่แล้วไม่นานนายฝรั่งก็ยิ้มออกเด็กหญิงอยากแสดงความใยดีโดยถามว่าเขาไม่สบายหรือเปล่าและต้องการให้ไปตามอีบุญหรือไม่แต่เธอก็เกรงว่าจะเป็นการละลาบละล้วงชายแก่ในตลาดที่เธอต้องเรียกว่าพ่อเคยสั่งไว้ว่าห้ามถามอะไรทั้งสิ้นถ้าไม่อยากให้แม่ที่บ้านนอกเป็นอันตรายเธอจึงไม่กล้าถามเพราะถูกนางทาสคนโปรดชิงชังโดยไม่ทราบสาเหตุโลกที่นี่แตกต่างจากที่ที่เธอเคยรู้จักโชคดีที่นายฝรั่งกรุณาต่อเธอแต่เธอก็ไม่เข้าใจว่าทำไมนางทาสคนสวยที่แต่งกายหรูหราถึงได้ดูเกลียดชังเธอนักทั้งที่เธอเองก็พยายามทำงานทุกอย่างด้วยความขยันขันแข็งงานที่นี่ไม่ยากจนเธอเกือบจะรู้สึกว่าว่างงานจริงๆแล้วเด็กหญิงคนนี้ไม่ได้เป็นลูกของคนจีนไม่ได้เป็นลูกของคนขายก๋วยเตี๋ยวอย่างที่คอนสแตนตินรับรู้เธอเป็นใครมาจากไหนและมาทำงานตรงนี้ได้อย่างไรติดตามตอนหน้าฟอนคอนแห่งอยุธยาตอนที่9งานเขียนของแคลร์คีฟ็อกกล้วยไม้แก้วสนธิแปรนานมีบุ๊กส์จัดพิมพ์นะคะห้องสมุดหลังใหม่เล่าให้คุณได้ฟังค่ะคุณได้ฟังก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วนะคะเจอกันได้ที่นี่ www.thaipbsradio.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio สวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ